สวรส.จับมือศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขยกระดับการแก้ปัญหาพัฒนาระบบสุขภาพประชากรข้ามชาติแผนงานสุขภาพประชากรข้ามชาติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขสวรส.และแผนงานสุขภาพผู้อพยพระหว่างประเทศ Division of Global Migration Health Program TUC-DGMH ภายใต้ศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐด้านสาธารณสุขร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือครั้งสำคัญเพื่อสนับสนุนและพัฒนาระบบสุขภาพประชากรข้ามชาติ Migrants Health ให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพระหว่างประเทศตลอดจนให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพณห้องประชุมสารใจ 1/1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติค่ะครับก็วันนี้เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะครับที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขนะครับภายใต้แผนงานที่เราเรียกว่า CCS Loyal Thai Government WHO CCS นะซึ่งเรียกสั้นๆว่า Country Coordination Strategy เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและก็หน่วยงานสอทั้งหลายนะครับทำให้เกิดแผนงานที่เรียกว่าเป็นเรื่องของสุขภาพของแรงงานต่างด้าวขึ้นซึ่งแผนงานนี้ก็ทำมาเรียกว่ามากกว่า10ปีแล้วนะครับก็ให้ทุนในการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้แล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องของการเอาองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยไปใช้ทำงานนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความร่วมมืออีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ TUC Thailand United States Corporation นะครับซึ่งก็มีคุณหมอเฉวียดสรรเนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายไทยเนี่ยนะครับที่เป็นผู้ในการฝ่ายไทยอยู่ด้วยนะครับภายใต้แผนงานของ TUC ก็มีโปรแกรมที่เรียกว่า DGMH นะครับซึ่งก็ให้ทุนในการทำงานหรือว่าทำโครงการในเรื่องของผู้ง่ายๆผู้ที่เป็นประชากรข้ามชาติเดินทางไปมาเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นต่างชาติอะไรพวกนี้นะครับอยู่ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีความร่วมมือกันมาค่อนข้างยาวนานนะครับแต่ว่าตัวแผนงาน DGMS นะซึ่งเมื่อก่อนเรียก DGMQ เนี่ยก็จะพิกเพิ่งมีในระยะหลังเนี่ยนะครับประมาณ10กว่าปีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2แผนงานเนี่ยก็เล็งเห็นว่าเราก็พบปะเจอกันในหลายๆเวทีนะครับแล้วก็เราก็เล็งเห็นว่าถ้าเรามีความร่วมไม้ร่วมมือกันใกล้ชิดมากขึ้นการใช้ทรัพยากรในการที่จะไปสนับสนุนงานวิจัยหรือสนับสนุนให้เกิดการเคลื่อนในทางพูดง่ายๆนโยบายหรือในทางที่จะปรับมาตรการของการดูแลพวกแรงงานข้ามชาติพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นไม่ต้องทำงานซ้ำซ้อนกันทำงานเสริมกันเพื่อให้เกิดพูดง่ายๆพลังของการทำงานเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นนะครับทุกท่านคงเห็นว่าแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยยังมีความจำเป็นนะครับเราคงไม่สามารถพูดง่ายยุติการใช้เรื่องของแรงงานข้ามชาติได้โดยเฉพาะในหลายๆกิจการที่มีความจำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เองมีส่วนในการสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีรายได้ต่อหัวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับอันก็เป็นเรื่องที่จะต้องดูแลกันต่อไปนะครับในขณะที่อาจจะยังมีปัญหาบางอย่างอยู่นะครับเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับทั้งกับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือแรงงานข้ามชาตินะครับอย่างไรก็ตามเนื่องจากแรงงานนี่มาใหม่นะมันเขาก็จะมาพร้อมกับปัญหาสุขภาพที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดของเขานะครับบางอย่างก็อาจจะมากกว่าที่พบอยู่ในประเทศไทยขณะนี้ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีเรื่องของวัณโรคโรคติดต่อที่เราพบน้อยลงในประเทศไทยแต่ยังมีมากในประเทศเพื่อนบ้านดังนั้นการดูแลสุขภาพก็คงต้องให้โอกาสในการที่จะได้รับการตรวจรักษานะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงการดูแลได้เหมือนกับคนไทยนะซึ่งขณะนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะมีระบบประกันสุขภาพสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ทั้งตามสิทธิประกันสังคมหรือว่าซื้อบัตรประกันสุขภาพนะครับก็ทำให้ได้รับการรักษาที่รวดเร็วนะฮะมากขึ้นกว่าในอดีตนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีบางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าถึงประกันพวกนี้เช่นคนที่เพิ่งมาใหม่ๆนะหรืออยู่อย่างไม่ถูกต้องในบางช่วงเวลาเช่นระหว่างการรอต่อบัตรอะไรพวกนี้มันคนกลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่เราต้องให้การดูแลให้เกิดความต่อเนื่องนะครับลดความเสี่ยงทั้งกับตัวแรงงานเองแล้วก็กับสังคมคนไทยหรือชาติใดๆก็ตามที่อยู่ในสังคมเดียวกันนะครับดังนั้นเราก็คงจะมีระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบการป้องกันควบคุมโรคที่
ที่เหมาะสมกับทุกคนนะครับรวมทั้งคนไทยแล้วก็ที่ไม่ใช่ไทยด้วยครับคืออยากย้ำอย่างนี้นะครับว่าการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพวกเราหลายคนเนี่ยจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องดูแลต่างชาตินะดูแลคนไทยก็ดูแลไม่ไหวกันอยู่แล้วทำไมจำเป็นคืออย่างนี้ครับเราอยู่ร่วมกันในชุมชนลักษณะอย่างนี้เนี่ยต้องยอมแล้วหลายโรคอย่างที่คุณหมอโสพลพูดเนี่ยอย่างวัณโรคเนี่ยวิธีป้องกันวัณโรคที่ดีที่สุดคือการรักษาให้หายขาดนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ดูแลเขาเนี่ยแล้วปล่อยให้เขาไม่ได้รับการรักษาเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อพี่น้องชุมชนไทยด้วยแล้วมีคนบอกว่าถ้างั้นก็เอาเขากลับบ้านไปเลยสิถ้ามีพบตรวจพบวัณโรคก็จับส่งกลับบ้านไปเลยในโลกความเป็นจริงเนี่ยนะครับชายแดนไทยพม่าเนี่ยยาวหลายพันกิโลเนี่ยนะครับเอาเขาไปส่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทันกลับมาเลยเขากลับมาถึงบ้านเราใหม่แล้วแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนด้วยคราวนี้เพราะว่าการถูกส่งกลับก็แปลว่าจะต้องเข้ากลับเข้ามาอย่างผิดกฎหมายยิ่งเป็นอันตรายใหญ่นะครับและในโลกสากลเนี่ยนะครับอย่างเช่นการให้วัคซีนเด็กเนี่ยในประเทศที่เขาเจริญแล้วเขาไม่เลือกครับว่าเด็กที่อยู่ที่บ้านเขาคือเด็กของใครหรือสัญชาติไหนเพราะว่าการให้วัคซีนพื้นฐานในการป้องกันโรคในเด็กเนี่ยมันถือว่าเป็นหลักสากลที่พึงปฏิบัติเนาะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยประเทศไทยก็พยายามทำเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดเนาะสถานบริการของเราที่อยู่ในชายแดนเนี่ยก็พยายามให้วัคซีนกับเด็กต่างด้าวด้วยโดยไม่สนใจว่าเป็นเด็กไหนแต่ว่าปัญหาคือว่าถ้าเราไม่ทำระบบอันนี้ให้ถูกต้องเนี่ยเงินทองที่จะสนับสนุนเรื่องการฉีดวัคซีนเนี่ยมันก็จะพูดง่ายต้องพยายามหาทางเลี่ยงหาทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะงานของเราเนี่ยคือเราจะทำให้รัฐบาลเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่มันมีความจำเป็นพื้นฐานที่จะต้องดูแล้วก็สุดท้ายประโยชน์มันจะกลับมาตกกับประเทศไทยเองนะครับไม่ได้มีคำพูดที่ชัดเจนว่า no one is safe until everyone is safe ก็คือว่าใครจะไม่ปลอดภัยเลยถ้าทุกคนยังมีความเสี่ยงอยู่เนาะตอนโควิดเราจะรู้ได้ดีเนาะว่าถ้ามีใครสักคนในชุมชนเป็นโควิดเนี่ยคนอื่นก็ไม่มีใครปลอดภัยจนกว่าทุกคนจะปลอดภัยหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักที่ทำไมเราถึงต้องดูแลทุกคนทีนี้ฝรั่งมังค่าญี่ปุ่นอะไรเราไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะพวกนั้นซื้อประกันแล้วก็มีพวกเป็นพวกไฮโซนะแต่คนที่เป็นแรงงานพวกพร้อมผู้ติดตามที่เข้ามาในประเทศเพราะหนีร้อนมาพึ่งเย็นมาทำงานบ้านเราเนี่ยอันนี้ถ้าระบบที่ดูแลไม่เข้มแข็งพอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาต่อประเทศไทยในอนาคตนะครับนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันทำงานเรื่องนี้กันต่อไปจริงๆก็มีงานหลายงานเพียงแต่ว่าบนความร่วมมือนี้เดี๋ยวจะตามมาด้วยการทำแผนปฏิบัติการร่วมกันนะครับเช่นเราจะอาจจะเอาเงินงบประมาณกองทุนมารวมกันเราอาจจะตั้งหัวข้อหรือประเด็นที่จะไปขับเคลื่อนร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดรูปธรรมนะเพราะว่าถ้าอยู่แบบเดิมก็คือหมายว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดำเนินการไปแล้วเราก็เห็นว่าหลายเรื่องมันคล้ายกันเช่นฝั่งโครงการ DGMS เนี่ยเขาก็ให้ทุนสนับสนุนโครงการไป 5-6 โครงการเอ๊ะหน้าตามันก็คล้ายกับฝั่งเราที่เราก็ให้ตังค์สนับสนุนอะไรเงี้ยแต่คนทำอาจจะคนละคนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถูกไหมครับเราก็ควรจะมาวางแผนร่วมกันแล้วก็สนับสนุนร่วมกันก็จริงๆเราก็เชื่อว่าถ้าเรามีข้อเสนอที่ดีนะแรงงานข้ามชาติทั้งหลายเข้าถึงระบบหลักประกันได้ดีมากขึ้นนะส่วนรูปแบบของการประกันที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ต้องแสวงหากันต่อไปว่าจะต้องไม่เป็นภาระกับเขามากเกินไปนักนะครับแต่ว่าก็สามารถจะคุ้มครองเรื่องการให้การรักษาพยาบาลที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาเข้าถึงบริการได้อย่างที่ควรจะเป็นเนาะงั้นสถานบริการของเราไม่ว่าอยู่ชายแดนอยู่แม้กระทั่งอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเฟรนลี่เซอร์วิสมากขึ้นนะครับก็คือเป็นมิตรกับคนที่ไม่ได้พูดภาษาเรามากขึ้นนะครับมีป้ายบอกทางเป็น3ภาษาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะได้รับการรักษาที่ดีมากขึ้น